วันนี้จะมาแจกสูตรส้มตำเงินล้านนะครับส้มตำเจต๊อกแต๊กแรดแซ่บนัวนะครับดูให้จบนะครับทุกคนเอามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือใส่พริกนะครับพริกที่ร้านจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับตำแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นผงนัวนะครับใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ตามชอบนะครับทุกคนเป็นน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายที่ร้านจะใช้เป็นน้ำตาลทรายสีธรรมชาตินะครับโอเคแล้วก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บนี่เพื่อความหวานนวล นะครับตัดกับน้ำตาลทรายที่จะเป็นหวานแหลมนะครับจากนั้นก็ตำพริกตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับตำด้วยถั่วฝักยาวนะครับต่อไปจะเป็นน้ำปลานะครับทุกคนน้ำปลาที่ใช้จะเป็นน้ำปลาสูตรนัวเจต๊อกแต๊กนะครับโอเคใส่น้ำปลา1ทัพพีนะครับประมาณ1ทัพพีนะครับทุกคนใส่เลยต่อไปจะเป็นน้ำมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะครับที่ทางร้านคั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็โคเรียโคเรียให้เข้ากันครับวันนี้เราจะมาตำกุ้งสดหมูยอนะครับอันนี้จะเป็นกุ้งสดนะครับแล้วก็หมูยอใส่ลงไปเลยต่อไปจะเป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะเป็นมะนาวที่ผ่าซีกแบบนี้นะครับเราใส่เพิ่มไปเพื่อความหอมนะครับลูกค้าจากนั้นก็โคเรียโคเรียให้เข้ากันครับดูสีนะครับดูความฉ่ำความเผ็ดความแซ่บนะครับทุกคนน่าทานมากครับไปตักใส่จานเสิร์ฟนะครับเมนูนี้จะเป็นเกาเหลากุ้งสดหมูยอแบบแซ่บๆเลยนะครับทุกคนแซ่บมากครับแซ่บฉบับร้านเจต๊อกแต๊กเลยนะครับใครดูแล้วก็สามารถนำไปทำตามได้เลยนะครับน้ำปลาเจต๊อกแต๊กจะมีเป็น2แบบนะครับตอนนี้จะมีเป็นแบบขวดนะครับเราขายอยู่ที่5ขวด172บาทนะครับสามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยแล้วก็จะมีแบบแกลลอนนะครับแกลลอนเป็นลิตรนะครับ1ลิตร125บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับราคานี้รวมส่งแล้วนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ